ซูบารุฟอร์เรสเตอร์มีแค่ใจก็ไปถึง Eco Air เพื่อสุขภาพที่ดีของตัวคุณและคนที่คุณรักมั่นใจปลอดภัยเหมือนมีตู้นิรภัยอยู่ในรถจาก Rideau Tech วิชัย ECU Flat Dino King โทร0916949441นิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับ Formula Four Wheels ทุกต้นเดือนสีพ่นซ่อมรถยนต์กาซูลิดสุดน้ำ90ลายดีสำหรับรถดีสำหรับสิ่งแวดล้อมดีด้วยคุณภาพไปพร้อมคุณแน่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 ตอนรับผู้ชมกลับมากับรายการนี้ Speed Talk ทาง Speed Channel Television 691นะครับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องราวของรถยนต์สามารถติดต่อพวกเราได้2ช่องทางครับที่หมายเลขโทรศัพท์02-530-9496-98 SMS ครับ482-7772พิมพ์4เว้นวรรคตามด้วยข้อความนะครับขอบคุณ DID ครับโซ่มอเตอร์ไซค์อันดับ1ของโลกขอบคุณวิชัย ECU Flat and Dino King ครับขอบคุณสีพ่นรถยนต์กาซูลิดสูตรน้ำ90ลายดีสำหรับรถดีสำหรับสิ่งแวดล้อมแล้วก็ดีด้วยคุณภาพครับเมื่อเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาเรามีงาน Speed Rider Meeting ครับที่อำเภอบ้านกรูดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์สนุกสนานมากครับเกือบไม่ได้ไปตื่นมาตีสี่ครับฝนตกมาตีสามครึ่งใช่ครับนะฮะก็นั่งรอจนฟ้าเปิดตอน6โมงเช้าก็มารวมตัวกันที่ Speed Channel นะคุณผู้ชมเดี๋ยวก็จะมีภาพเป็นไฮไลท์ตัดออกใน Speed Rider นะครับแล้วก็พยายามจะทำให้เป็นเทปพิเศษในช่วงวันสงกรานต์ให้ดูกันเต็มๆนะฮะแล้วก็เรื่องราวของภาพรวมๆก็ต้องบอกว่าสนุกสนานครับเราเจอแฟนๆรายการน่ารักทุกคนน่ารักน่ารักแฟนรายการแบบขี่รถมีขับรถไปฮะขำกันแบบว่าฮาอะไรฮากระเพื่อมนะฮะแล้วก็เดินทางไปกลับด้วยความสวัสดิภาพเรียบร้อยปลอดภัยทุกท่านครับผมก็เชื่อว่าแฟนรายการต้องบอกว่าสนุกมากนะมีตั้งแต่รถ PCX ถึง 150cc ครับมีคุณลุงอายุ70ขี่ Forza 60กว่า60กว่า60กว่าก็จะ70อยู่แล้วนะครับมีพี่ๆรุ่นใหญ่ๆหลายคนขี่ BM ขี่ Devil ครับขี่มีน้องสุภาพสตรีขี่ BMS 1000RR ZX10 ขี่ไปคนเดียวด้วยนะผู้หญิงไม่ธรรมดาเห็นได้ข่าวมีการประมูลอะไรด้วยหรือเปล่าของอะไรเทะเลยก็เรียกว่าของแจกก็ได้กันไปทุกคนครับขอบคุณสปอนเซอร์อีกครั้งนึงแหละทั้งขอบคุณโฟมล้างมือคิดได้อีกคิดได้อีกขอบคุณบริษัทสิงห์คอร์ปอเรชั่นนะครับขอบคุณหมวกกันน็อกบิโมล่าขอบคุณกางเกงยีนกางเกงมอเตอร์ไซค์กางเกงกาดกางเกงกาดมอเตอร์ไซค์นะครับแล้วก็มีอะไรนะ K2 Adventure K2 Adventure เต็นท์รอบเต็นท์มอบเต็นท์ K2 Adventure ให้มาประมูลงานขอบคุณแจกด้วยเฮลเสื้อผ้านะครับขอบคุณรถมอเตอร์ไซค์ Honda Big Wing พระราม3นะครับขอบคุณยามาฮ่าประเทศไทยขอบคุณบริษัทยามาฮ่าไรเดอร์ขับคาวาซากิคาวาซากิประเทศไทยนะครับเฟื้อรถมาให้เราเท่ากับไปทดสอบในตัวด้วยนะนะครับขอบคุณสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่ส่งเจ้าที่มาดูแลพวกเราเป็นอย่างดีนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าภาพรวมๆก็ขอบคุณแฟนๆทุกๆคนที่มาก็จะจัดอีกก็จะมีทริปอีกเบวิลบีชรีสอร์ทบ้านกูดด้วยสถานที่สวยๆนะครับอาหารอร่อยจากที่ได้คุยกับคนที่ไปก็หลายคนก็เป็นกลุ่มไม่ใช่ว่าคนที่มาพูดนี้ไม่ใช่เฉพาะกลุ่มที่ดูสปีดไรเดอร์นะครับกลุ่มที่ดูสปีดทอล์กเนี่ยปรากฏว่าไปกับเราด้วยเขาก็เอารถมอเตอร์ไซค์เข้าไปเขาก็เลยเรียกร้องมาบอกว่าเอารถยนต์มั่งก็เร็วๆนี้เดี๋ยวเราจัดให้ประมาณนี้ครับมิถุนามิถุนาเนี่ยฮะเราหลังสงกรานต์เนี่ยท่องเที่ยวแรลลี่รถยนต์ครั้งแรกเขา Speed Channel เป็น Speed Channel Family Trip เขาใหญ่แต่นี่ก็ไม่บังคับอีกคือใครอยากขับมอเตอร์ไซค์ก็ได้เพราะเส้นทางมันก็สวย คือมอเตอร์ไซค์ก็ได้รถยนต์ก็ได้แล้วก็จะแบ่งทริปออกมาแล้วงานนี้ก็ต้องไม่พลาดพี่เอ็กซ์ให้ตองโตไว้ก่อนเลยครับหลายคนถามถึงอยู่เฮียโง่พี่หมอจัดให้ครบเลยนะเดินทางท่องเที่ยวกันเร็วๆนี้นะมีข่าวดีแน่นอนติดตามได้ทาง Speed Channel มาเข้าเรื่องของเราดีกว่านะครับเปิดรับสายนะครับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถก็โทรเข้ามาได้เลยช่วงที่รอสายมาดู SFX กันฮะขอบคุณหน้าจอเลยครับช่วยวิจารณ์หน่อยครับ BMW 320ตัว M Performance จะจองดีไหมครับใส่ชุดแต่งเพิ่มซีรีส์3รุ่นใหม่ F30 ครับแต่ว่า
มันกำลังจะมาแล้วนะตัวใหม่คือซีสามตอนนี้เขาพยายามตอนนี้คือถามว่าวันนี้ในงานบางกอกเจเนชั่นมอเตอร์โชว์ครั้งที่38เปิดตัวซีห้าครับเพราะนั้น F30 เนี่ยผมเชื่อว่าประมาณปีหน้าน่าจะเจอแล้วเพราะนั้นซื้อตอนนี้ต้องถามว่าโอเคราคามันถูกแน่ละถูกไหมเพราะว่าส่วนลดเยอะมากแล้วก็พยายามมีชุด M-Performance Package เข้ามาหรือว่าจะมีของแถมส่วนลดประกันสุดคือวันนี้ต้องบอกว่าสิ่งหนึ่งแล้วคุณผู้ชมเห็นภาพเลยนะที่ผมไปงานประกอบเทอร์เชียร์มอเตอร์โชว์ครั้งที่38มาว่าวันนี้แคมเปญเกือบทุกยี่ห้อนะครับคือ 0% หมดเลยใช่ถูกป่ะก็แสดงว่าเศรษฐกิจบ้านเราตอนนี้พยายามจะปล่อยรถให้ได้คือ 0% พยายามไม่เอาดอกเบี้ยแล้วก็พยายามไปผ่อนรถให้ได้คือเงื่อนไข 0% 4ปีกันทั้งนั้นเลยนะแถมประกันชั้น1บางค่ายนี่แถมประกันปีที่1ปีที่2ปีที่3ครับใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็มีความน่าสนใจคือ1มีส่วนลดของราคาไปแล้วมีแคมเปญเข้ามาบวกแล้วก็ยังได้ของแถมอีกนิดหน่อยผมถือว่าโอ้นะแต่สำหรับคนที่กำลังจะคือถ้ามีงบเหลืออยู่แล้วผมว่ามันก็รอเล่นโมเดลใหม่มันก็แน่นอนเพราะนี่มันคือเทคโนโลยีเมื่อ7ปีที่แล้วปลายโมเดลก็คือ7ปีที่แล้วถูกป่ะแต่ถ้าเกิดว่าวันนี้ถ้าเราจะซื้อซีรีส์3ใหม่มันก็แน่นอนครับมันคือเทคโนโลยี2017 2018มาคุยกันถูกไหมแต่นี่มันก็คือเทคโนโลยีเมื่อ2010มานั่งคุยกันถูกป่ะจริงๆถามว่าเล่นได้ไหมผมว่าบางตัวน่าสนใจนะอย่าง 320D อย่างเงี้ยผมว่าน่าสนใจครับครับซื้อมาแบบสัตว์ยาวๆสำหรับคนที่ไม่มายเรื่องของบอดี้ใหม่ๆนะแล้วก็บวก BSI ตอนนี้ BSI ก็หลายๆที่พยายามทำเซอร์วิสพยายามคุมเซอร์วิสให้จบอย่าง Volvo เองก็บอกน่าสนใจครับพยายามผลักตอนนี้คือคุณผู้ชมสามารถที่จะซื้อรถโดยที่เซอร์วิสเขาจัดการให้หมดละไอ้พวกอะไรสิ้นเปลืองแบตเตอรี่เดี๋ยวนี้จ่ายเขาจ่ายหมดเลยนะแคมเปญพิเศษของซูบารุก็จ่ายซูบารุก็จ่ายคุณโบ๊ทคุณโบ๊ทไปคุยกับผู้บริหารของ Volvo มาใช่ครับแล้วก็ไปดูคือแนวที่บอกว่าออกแบบที่เรียกว่าเป็นแนวเส้นคอนทอเนี่ยก็คือเป็นสัญลักษณ์ใหม่ของ Volvo แล้วก็ไปดูเรื่องราวของ Subaru XV Mazda ครับนะครับหลายๆบูธที่เข้าไปดูอ่ะขออนุญาตรับสายคุณกิตติพลฮะสวัสดีครับสวัสดีครับครับครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านครับครับผมก็จะสอบถามเรื่องปัญหาเกียร์ Chevrolet Cruze ฮะครับรถอะไรก่อนพี่รถพี่อ่ะ Chevrolet Cruze ฮะอ๋อปีอะไรพี่2012ครับ2012ดีเซลเบนซินครับเบนซินครับเบนซินเครื่อง 1.8 ใช่ไหมครับฮะแล้วเกียร์มีปัญหาอะไรครับพี่เกียร์คือมันมีอาการแบบขับไปแล้วสักพักหนึ่งเกียร์มันจะหลุดนะฮะก็เกียร์ว่างเข้าถูกไปเมื่อสัก2-3 เดือนที่แล้วครับเขาก็เข้าเครื่องเสร็จมันก็เช็คดูแล้วไม่มีการอะไรเขาก็ลบโค้ดเสร็จแล้วเมื่อสักเดือนที่แล้วก็เป็นอีกก็เอาไปเข้าศูนย์เขาก็เช็คมาเขาบอกว่ามีเป็นปัญหาที่แบตเตอรี่ก็ให้แนะนำให้ไปเปลี่ยนแบตเตอรี่พอเปลี่ยนแบตเตอรี่เสร็จปุ๊บก็ขับต่อมาอีกสักพักเนี่ยพอเครื่องร้อนปุ๊บเนี่ยเกียร์มันจะหลุดเดี๋ยวเร่งไปแล้วเกียร์ดิฟเนี่ยนะมันจะหลุดเป็นเกียร์ว่างไปเลยครับเกียร์วืดนะเกียร์วืดทีนี้ก็กลับเข้าไปที่ศูนย์อีกมาวันนี้เขาเช็คมาบอกเขาบอกเกียร์พังฮะอ้าวคืออาการแบบนี้นะคือมันไม่ได้เป็นทุกวันนะครับพอมันเจอปั๊บอันดับแรกเลยเราเป็นเจ้าของรถเนี่ยเราต้องถ่ายหยิบโทรศัพท์ตัวเองนะครับถ่ายวิดีโอให้ช่างเห็นเลยว่าตอนนี้คืออาการคือวืดใช่ไหมแล้วก็2012เหรอ5 ปีพอดีครับก็น่าจะต้องมีประมาณสักแสนโลได้มั้งครับพี่แสนกับ300กว่าโลนี่มันเกินไป300เนี่ยครบเป๊ะพอดีเลยตัวนี้มันครูซที่มันแล้วทางศูนย์บริการว่าไงฮะแจ้งพี่ยังไงฮะแล้วศูนย์ตอนนี้เขาบอกว่าต้องเปลี่ยนเกียร์นะฮะแต่ว่าเขาพยายามจะทำเรื่องเคลมให้อยู่อ๋อก็คือยังมีลุ้นอยู่ว่าถ้ามีลุ้นก็ดีเคลมได้ก็จบครับนะฮะใช่ผมภาวนาว่าพี่ได้เคลมแต่คืออย่างนี้ฮะประวัติการเซอร์วิสเนี่ยเรามีอาการที่เข้าไปตั้งแต่ 89,000 อ๋อใช่งั้นเคลมได้แน่นอนครับผมเพราะว่ามีปัญหามีแจ้งเคลมมีปัญหาเรื่องเกียร์ไว้ก่อนแล้วตอนนี้มันมีสองประเด็นอันดับแรกเลยคือ1เคลม 100% อันดับที่2อาจจะจ่ายร่วม 70-30 คือ0-70เรา30หรือ0-60เรา40แล้วแต่ต่อรองครับนะครับ
ทีนี้เกิดถ้าเคลมไม่ได้จะแนะนำที่ไหนไปไหมฮะคุณผมว่ายังไงพี่ว่าน่าจะเคลมได้ฮะน่าจะอยู่ในข่ายยังไงต้องได้พี่ผมว่ายังไงก็ต้องได้แต่ว่าผมมองว่าถ้าเกิดว่าเก็บตังค์ที่ 30% ยังไงก็คุ้มคือสมมติว่าถ้าต้องจ่ายร่วมเนี่ยก็จะคุ้มมาซ่อมศูนย์ 30% ยังไงก็คุ้มมีการรับประกันต่อเนื่องไปอีกปีนึงคือมันอย่างนี้นะอย่างนี้ต้องรอของ2เดือนอันนี้มาตรฐาน GM เลยครับ คือระยะการเคลมที่ใช้เวลาเคลมเดือนนึงไอ้ตรงนั้นมันไม่ใช่ปัญหานี่พี่กิติพลพี่ก็ต่อรองเลยว่าขอลดใช้แทนอะไรก็ได้โคโลราโดอะไรก็ได้เขาจะมีให้เหรอต้องมีครับก็ต้องลองคุยดูเพราะว่าพี่บอกว่าเคสพี่มันเป็นเรื่องของการใช้ระยะเวลาในการซ่อมที่มันยาวนานเพราะนั้น2เดือนเขาก็ต้องบรรเทาทุกข์ให้เราก็คือบริษัทแม่ก็ต้องอาจจะส่งรถเทสไดรฟ์มาให้เราใช้อาจจะเป็นรุ่นไหนก็แล้วแต่ให้เขาส่งมาจะเป็นกระบะโคโลราโดหรือจะเป็น RVO หรือจะเป็นโซนิกก็แล้วแต่เขารถอะไรก็ได้ใช่ใช่ใช่พอรถมันไม่พอใช้เด็กต้องใช้ไปโรงเรียนใช่ครับพี่ก็ต้องบอกเลยว่าพี่มีความจำเป็นต้องใช้รถทุกวันครับผมไม่รอเคลมผมไม่ใช่ปัญหาหรอกแต่ว่าตอนนี้ขอรถที่มาชดใช้ระหว่างซ่อมแล้วกันนะครับเพราะว่าก็แปลกใจที่ว่าช่วง 8-9 หมื่นเนี่ยเวลาเข้าเครื่องไปเขาเช็คเครื่องเนี่ยนะเขาจะบอกว่าไม่มีอาการเกียร์เพียงแต่บอกว่าเป็นนู่นเป็นนี่เป็นนู่นทั้งที่การขับคือมันอาการเดียวกันใช่ไหมการมันฟ้องแล้วตั้งแต่ทีแรกแล้วใช่ผมอธิบายง่ายๆในเรื่องของเกียร์ออโต้ของเชฟครูสนี่นิดนึงนะครับเพราะว่าเชฟครูสตัวนี้มันจะเป็นเครื่อง 1.8 แล้วตัวเกียร์ออโต้เนี่ยจะเป็นรหัส T30 นะครับตัวเกียร์ออโต้ของเขาเองที่ออกแบบมาเนี่ยโอเคดีไหมดีแต่การระบายความร้อนของระบบน้ำมันเกียร์เนี่ยไม่ค่อยดีเท่าที่ควรออยล์เล็กไปฮะออยล์เขาไปฝังอยู่ที่เกียร์เลยใช่แก้ปัญหาก็คือติดตั้งออยล์แยกมาข้างนอกนะครับในรุ่นนี้หรือแคปติว่าก็แล้วแต่ก็ต้องทำอย่างนี้ทั้งนั้นเลยแล้วก็มอคาร์ดชุดในสุดเลยเนี่ยมันจะเป็น4ชั้นที่เขาทำมาซัพพลายเออร์ข้อออกแบบมาเนี่ยเป็น4ชั้นแต่ตัวที่เขาแก้ออกมาเนี่ยจะเป็น3ชั้นตัวนี้สำคัญที่สุดถ้าเขาจะเคลมเขาจะเอาชุด3ชั้นมาให้นะครับถ้าเคลมได้น่าจะเคลมได้ครับผมคิดว่าน่าจะออกเงินสักประมาณสักไม่เกิน 70,000 นะหรือยังไงเนี่ยเพราะเกียร์ลูกหนึ่งประมาณ 200,000 กว่าอันนี้อาจจะจบอาจจะไม่ต้องจ่ายก็ได้เพราะว่ารถก็มีอาการก่อนแสนต้อง 89,000 ไงต้องต่อ89,000มีอาการจริงๆเราต้องพยายามยืนยันเรื่องนี้นะพี่ว่าเราเข้าไปเช็คแล้วใช่เพราะมีประวัติเนี่ยไม่ใช่คือพี่ต้องยืนยันเรื่องนี้เขาต้องมีบ่ายเบี่ยงแน่นอนว่ารถคันนี้แสนกับ300โลอย่างเงี้ยโอเคแต่พี่ต้องยืนยันคอนเฟิร์มว่ารถคันนี้อาการมันมีแต่ 89,000 ครับเพื่อเราจะได้ไม่ต้องมีรับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนต่างใช่ใช่นะครับทีนี้ไอ้รับผิดชอบนึงก็พอรับได้นะฮะแต่ว่ามัน2เดือนนี่โหมันพี่2ข้อก็ยื่นข้อเสนอให้ไปนั่นแหละก็ต้องต่อรองกันไปแล้วก็ให้เขารับผิดชอบให้เราครับอีกคำถามนึงนะมีอู่บางอู่ข้างนอกเนี่ยเขารับซ่อมอะไรเนี่ยค่าใช้จ่ายประมาณ 4-5 หมื่นอะไรพวกนี้ผมว่านะโอ้เคยซ่อมมีเองผมก็ซ่อมอยู่แต่ว่าอยู่แต่ว่าเรื่องนี้คุณไปอันดับแรกก่อนอย่าให้ทำที่ศูนย์อย่าไปทำข้างนอกเพราะว่าคุณจะเสียเงินฟรีคุณคิดว่า2เดือนกับแลกเงิน 4-5 หมื่นโอเคคุณได้รถมาใช้แต่ในเมื่อคุณเลือกได้คุณเลือกอย่างนั้นดีกว่าซ่อมศูนย์มันคืออย่างน้อยก็ได้อะไหล่แท้แล้วก็ทุกอย่างเพอร์เฟคกว่าที่สมมติใช้ได้เอียวยาวมีการรับประกันต่อเนื่องไปอีกอย่าพึ่งไปข้างนอกครับเอาตรงนั้นก่อนหรือบางทีเขาอาจจะฟุกยกห้องเกียร์ให้เราใหม่อะไรเงี้ยต้องทั้งลูกเลยครับทั้งลูกแล้วยกทั้งลูกให้แต่ยกทั้งลูกเลยมันต้องรอขอ2เดือนนั่นแหละก็ต้องรอพี่ต้องทำใจที่คุณอะโทรมาปรึกษาผมเนี่ยทางผมพวกผมเนี่ยก็ให้ข้อคิดไปเราจะได้ไม่ต้องเสียเงินคนที่เขาดูรายการอยู่เขาจะได้รู้ว่าเคสสตาร์ดี้มันเป็นยังไงครับพี่โบ๊ทพี่บอมพี่เอ็กผมก็ช่วยให้รายละเอียดพูดถึงนะก็ถือว่าดูมีเวลาว่างก็ดูรายการประจำนะครับพี่กิติพลจริงๆนะพูดถึงนะเป็นผมนะอันนี้ถ้าให้ผมฟันธงเลยนะผมไม่ซ่อมข้างนอกยังไงผมก็รอศูนย์เคลมใช่แล้วก็เอาความยืนยันจากศูนย์มาเลยทำเป็นรายละอักษรเลยว่ามันไม่มีให้จ่ายใช่ไหมครับถ้าไม่มีให้จ่ายช่วยทำเลยนะสอนว่ามีให้จ่ายพี่เอาเงินที่พี่จะไปเสีย 4-5 หมื่นนะผมยอมเสียอีกเดือนละหมื่นหนึ่งเช่ารถใช้ยังคุ้มเลยคุ้มกว่าครับ
ครับสุดท้ายถ้าเขาไม่มีรถทดแทนให้ก็ลองขอก่อนนะถ้าไม่ได้ก็เช่ารถเราก็ได้เช่ารถก็คุ้มเดินไม่กี่พันบาทจะได้ไม่ต้องเสียเงินครับใช่ครับเพราะได้ข่าวว่ารถปี11เนี่ยมีปัญหาเรื่องเกียร์มากนั่นแหละพี่เพราะว่ารถแรกเนี่ยครับเชฟเลดคูสเนี่ยแหละก็พี่ได้อันที่สองไปกับเขาด้วยครับโอเคนะครับ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 ขอบคุณมากครับขอบคุณพี่ครับแล้วยังไงโทรมาแจ้งผลแล้วกันว่าพี่ได้เคลมไหมครับครับครับผมครับขอบคุณมากนะครับคือรถฝรั่งไม่ว่าจะเป็นเชฟโรเลตหรือฟอร์ดถ้าเป็นอยู่ในกลุ่มเบนซินนะครับปัญหาของเขาคือการปรับอุณหภูมิเครื่องยนต์ให้สูงนะครับหมายความว่าการเปิดของวาล์วน้ำของเขาเนี่ยอุณหภูมิมันสูงเกินไปวิศวกรการทดสอบเนี่ยอาจจะทดสอบในแลบมันผ่านแต่พอมาใช้งานจริงปุ๊บเนี่ยมันไม่ได้สำหรับเมืองไทยในเมืองร้อนในเมืองร้อนและมีความร้อนสะสมด้วยนะครับในอุณหภูมิน้ำมันเกียร์นะพี่เอ๊ะไม่ในบ้านเราจริงๆอ่ะพูดถึงว่ารถยนต์บ้านเรามันไม่เหมือนเมืองนอกบ้านเรามันจอดเยอะมันนิ่งอ่ะมันติดนิ่งมันไม่ได้ติดขยะเคยเอาตัวยิงอุณหภูมิอ่ะไปยิงที่เกียร์ปรากฏว่า105องศาโอ้โหเกินจุดเดือดนะเกินครับ100ไงรถวอลโว่รถเบนซ์รถ BM เนี่ยฮะแล้วที่การออกแบบมาเนี่ยข้างล่างเนี่ยจะเป็นพวกเรือนวาล์วบอดี้จะเป็นกาวไฟพอโดนความร้อนระยะเวลาไปสักพักหนึ่งกาวไฟมันจะแตกพอแตกปุ๊บเหมือนรั่วอะไรในระบบฮะแต่นี้ลามไปถึงจุดอื่นเลยงั้นเดี๋ยวช่วงนี้เราไปดูเรื่องราวของยานดันล็อปกับ AS Thai Expert อยุธยานะครับวันนี้พาคุณผู้ชมไปรู้จักร้านนี้แล้วก็ทางร้านจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักผลิตภัณฑ์ของดันล็อปก็คือยางของดันล็อปนะครับในรุ่นอ่านว่าอะไรฮะเนี่ย Enerce EC 300 Plus เป็นยางที่บอกว่านุ่มเรียบนะครับสะดวกสบายแล้วก็ดอกยางละเอียดทำให้ลดเสียงรบกวนในการใช้งานนะครับไปดูเรื่องราวของยานดันล็อปครับรอบรู้เรื่องยางไปกับดันล็อปช็อปวันนี้เราพาคุณผู้ชมมากันที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาหลายๆคนอาจนึกถึงแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญทางประวัติศาสตร์วัดวาอารามหรือแม้แต่อาหารการกินอย่างกุ้งแม่น้ำที่โด่งดังมากในจังหวัดที่ไม่ไกลจากกรุงเทพแต่หากจะพูดถึงร้านยางในจังหวัดนี้แล้วก็วันนี้ทางรายการขอแนะนำและพาท่านผู้ชมมากันที่ดันล็อปช็อป AS Thai Expert จังหวัดนครศรีอยุธยาดันล็อปช็อป AS Thai Expert จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเรามาทำความรู้จักกับเจ้าของร้านกันดีกว่าครับครับสวัสดีครับผมเสกสรรค์เวชพรนะครับเจ้าของร้านดลอปช็อป AS ไทยเปิดจังหวัดอยุธยาครับร้านของผมเริ่มทำกิจการร้านยางเนี่ยมาเมื่อสัก20ปีที่แล้วนะครับก่อนหน้านี้ก็ขายยางทั่วไปรวมถึงยางดลอปด้วยจนมาปี57ก็ดลอปก็ได้มีการเปิดช็อปก็เลยสนใจก็เลยมาเป็นดลอปช็อปตั้งแต่ปี57ครับจนถึงปัจจุบันนี้ครับพอมาเป็นดลอปช็อปขายยางได้ง่ายขึ้นเพราะเป็นยาง OEM ที่ติดรถมาไม่ว่าจะเป็น Camry เป็น Mazda เป็น Toyota ก็จะติดดลอปมาซะส่วนใหญ่ครับถ้าวันนี้ถ้าจะแนะนำก็ผมขอแนะนำเป็นดลอป Enerce EC 300กับ300พาร์ทครับตัวเป็นจะเซฟ EC 300พัทนุ่มเงียบสะดวกสบายด้วยดอกยางที่ละเอียดทำให้ลดเสียงรบกวนในขณะขับขี่นะครับแล้วก็ใช้ยางได้ยาวนานขึ้นด้วยการออกแบบทำให้ดอกยางกระจายสัมผัสบนพื้นถนนได้อย่างสม่ำเสมอช่วยลดการสึกหรอได้แล้วก็ช่วยประหยัดน้ำมันได้มากกว่า 20% ด้วยโครงสร้างใหม่ของยางช่วยลดแรงต้านในการหมุนทำให้การใช้งานได้ยาวนานขึ้นครับ Enerce EC 300จะใช้ได้ตั้งแต่ Eco Car ซีดานขนาดเล็กซีดานขนาดใหญ่ตั้งแต่เครื่อง 1,200 ถึง 2,400cc นะครับมีตั้งแต่ขอบ14จนไปถึงขอบ17ครับลูกค้าที่ซื้อยางกับ Dunlop Shop ทาง Dunlop Shop เองก็จะมีใบการันตีให้สำหรับลูกค้าแล้วในการเปลี่ยนยางทุกๆ4เส้นทางร้านก็จะสลับยางถุงล้อให้ลูกค้าทุกๆ10,000 กิโลตลอดอายุการใช้งานของยางครับ
สำหรับช่วงหน้าร้อนนี้ทางตลับช็อปเองก็จะมีกระติกน้ำสุญญากาศนะครับเก็บน้ำร้อนได้น้ำเย็นได้นะครับแจกให้ลูกค้า1ใบถ้าลูกค้าเปลี่ยนยางทุกๆ4เส้นนะครับถ้ามาไม่ถูกก็โทรมา035-335-323หรือ035-335-324หรือถ้าทางติดต่อทางออนไลน์ก็ Facebook AS Thai Expert ครับถ้าจะขับมาก็จากสายเอเชียเข้ามาเลี้ยวซ้ายเข้ามานะครับเข้ามาก็ก่อนถึง3แยกแกนก็จะอยู่ซ้ายมือนะครับสำหรับลูกค้าที่อยู่ในจังหวัดอยุธยานะครับหรือจังหวัดใกล้เคียงถ้ากำลังคิดจะเปลี่ยนยางหรือจะใช้ยางดันล็อปขอเรียนเชิญที่ดันล็อปช็อป AS Thai Expert นะครับอยุธยาดันล็อปเพื่อคนที่คุณแคร์มองหายางดันล็อปช็อปไปที่ดันล็อปช็อป AS Thai Expert หรือร้านดันล็อปช็อปมากกว่า80แห่งทั่วประเทศดันล็อปเพื่อคนที่คุณแคร์